วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนทำขนมจีบเผยกำหนดทำส่งแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์ไร้ขายงานนี้มีเงื่อนงำจากกรณีบิ๊กเกียนอินดี้ได้โพสต์ตามหาแม่ค้าขายขนมจีบซึ่งเป็นรถไร้ขายในจังหวัดสมุทรปราการหลังมีคนซื้อไปรับประทานแล้วท้องเสียอย่างรุนแรงกว่า10รายและมีผู้เสียชีวิต1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังตามหาตัวแม่ค้าขนมจีบรถไร้ไม่เจอญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าในน้ำจิ้มมีสารที่รุนแรงมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาด้วยส่วนพิกัดที่มีคนพบเห็นแม่ค้าขนมจีบได้แก่1ตำบลหนองปรืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ2ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ3ตำบลท่าฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ4ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการใครรู้จักขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุโดยด่วนซึ่งล่าสุดนั้นฝั่งคนทำขนมจีบยืนยันว่าขายให้แม่ค้าขนมรถเลวันที่6พฤษภาคม63ปัจจุบันทำส่งให้แม่ค้ารายดังกล่าวเจ้าเดียวบวกกับการเปิดขายที่หน้าร้านเท่านั้นส่วนวันที่7ถึง8พฤษภาคม63ได้หยุดเพราะตนเองไม่สบายชาวบ้านที่ซื้อขนมจีบจากแม่ค้ารถเลยืนยันว่าซื้อวันที่7พฤษภาคม63ช่วงบ่ายหลังจากทานกันไปตกดึกท้องเสียจนเที่ยงวันที่8อาการไม่ดีขึ้นจึงพากันไปโรงพยาบาลด้านนางสาวอรุณีอ้นเจริญบุตรสาวของนางธนูช่างผู้พักงานงามอายุ66ปีที่เสียชีวิตหลังจากกินขนมจีบไปเผยว่าแม่และคนในครอบครัวหลายคนได้ซื้อขนมจีบจากแม่ค้ารถเร่รายดังกล่าวมารับประทานเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8พฤษภาคม63ซึ่งในส่วนของบ้านพักของตนเองมีพ่อแม่หลานสาว2คนอายุ11กับ15ปีและหลานชาย1คนอายุ13ปีรวมทั้งสิ้น6คนที่รับประทานขนมจีบเจ้านี้จากนั้นพอตกดึกทุกคนเริ่มมีอาการถ่ายเลือดตลอดเวลาซึ่งหลังจากพาแม่และพ่อกลับมาจากบ้านก็พบว่าอาการไม่ดีขึ้นกระทั่งรุ่งเช้าเห็นแม่ฟุบหมดสติจนเสียชีวิตในที่สุดซึ่งในวันที่12พฤษภาคม63นางสาวอรุณีบุตรสาวของผู้เสียชีวิตจากขนมจีบได้หอบหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.บางสาวธงสมุทรปราการเพื่อหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับมารดาของตนเองและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการทานขนมจีบส่วนสภาพจิตใจของพ่อก็ยังแย่อยู่มากเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเผาแม่แล้วตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้แต่ให้กำลังใจกันและกันตลอดรวมถึงอยากให้ความจริงปรากฏโดยเร็วถึงสาเหตุที่แท้จริงการเสียชีวิตของคุณแม่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ